วันนี้นะคะเราจะมาส่องภาพติ๊กเจษฎาพรค่ะสำหรับหนุ่มหล่ออย่างติ๊กเจษฎาพรผลดีนะคะล่าสุดค่ะได้มาร่วมงานแกรนด์โอเพนนิ่งนะคะฉลองความสำเร็จเปิดตัวแบรนด์อัญชิมาไลฟ์นะคะพร้อมกับให้สัมภาษณ์ในเรื่องของอายุค่ะเขาว่ากันว่ายิ่งอายุเยอะเท่าไหร่นะคะก็ยิ่งหล่อกันแบบสุดๆไปเลยละค่ะก็มีคำถามนะคะเรียกได้ว่ายิงประเด็นไปค่ะว่ายิ่งอายุเยอะก็ยิ่งหล่อขึ้นจริงหรือเปล่านะคะสำหรับหนุ่มติ๊กค่ะก็ได้กล่าวไปว่าผมลืมไปแล้วนะครับว่าเท่าไหร่ก็ไม่ได้นับมานานแล้วหลังจาก18ไม่ได้นับเลยคือผมว่าเราทุกคนนะครับสามารถดูแลแล้วก็เอาใจใส่ตัวเองได้ครับแต่ว่าอย่างน้อยๆนะคะเราจะต้องไม่นำสิ่งที่ไม่ดีเข้าสู่ร่างกายค่ะแล้วก็เสพแต่สิ่งที่มันดีๆเข้าไปผมว่ามันก็เหมือนกับความสุขของเรานี่แหละครับชีวิตของเรามันก็จะยาวนานขึ้นด้วยครับแล้วมีประเด็นที่บอกว่าอายุไม่สามารถทำอะไรหน้าตาของเขาได้มันจริงหรือเปล่านะคะเรียกได้ว่าผมโกงอายุเหรอครับก็คงจะไม่ใช่นะครับแต่สำหรับคนหนึ่งเมื่อไหร่ที่บอกว่าหน้าโกงอายุแบบนี้ผมก็มักจะจินตนาการและนึกถึงอาร์เอสสมบัติทุกครั้งเลยคืออันนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นพระเอกในหัวใจของผมเลยก็ว่าได้ครับแล้วสำหรับคำถามที่ว่าหล่อโดยไม่ผ่านมีดหมอมาเลยจริงหรือเปล่าครับก็ผมว่าจริงๆแล้วทุกคนสามารถดูดีในแบบที่เป็นธรรมชาติได้เลยนะครับเรียกได้ว่าเสน่ห์ที่มีนั้นแต่ละคนก็แตกต่างกันออกไปแล้วผมว่าอยู่ที่ว่าเราจะดูแลตัวเองได้ดีหรือเปล่าที่ผ่านมานั้นผมก็ได้เจอแต่สิ่งดีๆเรียกได้ว่าเข้าหาธรรมชาติดูแลตัวเองด้วยวิธีที่เป็นธรรมชาติที่สุดครับแล้วในตอนนี้นะคะที่บอกว่าเป็นหนุ่มที่ติดอันดับคนหล่อในเอเชียเป็นยังไงบ้างครับก็โอเคนะครับอย่างน้อยๆก็ดีใจต้องขอบคุณทุกท่านสำหรับการโหวตหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ผมว่าเราก็ยังคงอยู่ในกระแสผมก็โอเคดีใจครับดีใจที่ตัวผมเองยังคงอยู่ในกระแสแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็บอกได้เลยครับว่าในเรื่องของอันดับหน้าตาผมว่ามันอยู่ที่มุมมองอยู่ที่คนแต่ละคนซะมากกว่าว่าแต่ละคนนั้นจะมีมุมมองความหล่อที่แตกต่างกันออกไปในปีหน้าผมก็ขอสัก10กว่าๆแล้วกันนะครับแล้วอยากสตาฟไว้แบบนี้ไหมก็เป็นไปไม่ได้หรอกครับว่าถ้าทำได้เนี่ยเราทุกคนก็คงจะอยากอายุอยู่แค่18จริงไหมล่ะครับแต่ว่าทุกอย่างแน่นอนครับว่ามันมีการเวลาสุขภาพของเรายังไงนะครับให้มันไม่มีการสูญเสียไปยังคงรักษาในส่วนของความหล่อความดูดีความเท่แบบนั้นเอาไว้นะคะแล้วทางหนุ่มติ๊กมีเคล็ดลับอะไรอีกไหมที่อยากจะแนะนำค่ะนั่นก็คือในทุกส่วนของร่างกายนะคะเราสามารถที่จะดูแลได้ทั้งภายนอกและภายในค่ะนี่ก็เป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะคะที่หนุ่มติ๊กได้ฝากเอาไว้ให้กับทุกท่านค่ะ